ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคริสต์มาสค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยพบกันเป็นประจำนะคะทางช่องสถานีข่าว TNN 24ทันทุกความจริงช่อง16ค่ะช่วงปลายปีแบบนี้นะคะต้นอ้อเชื่อว่าหลายคนนะคะวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันแล้วอย่างแน่นอนค่ะและเมืองไทยนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาวเยอะมากๆแล้ววันนี้นะคะต้นอ้อก็อยากจะแนะนำหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเขาก็เปิดให้เข้าชมเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นจะเป็นที่ไหนตามต้นอ้อมาเลยค่ะตอนนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะและด้านหลังของต้นอ้อก็คือจิมทอมสันฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะซึ่งเขาเปิดให้เข้าชมเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นก็คือช่วงเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคมค่ะปีนี้นะคะก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2560ไปจนถึงวันที่7มกราคม2561ค่ะผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะคุ้นเคยชื่อจิมทอมสันในฐานะผู้ส่งเสริมผ้าไหมอันเรื่องชื่อค่ะมาในปีพุทธศักราช2531นะคะจิมทอมสันฟาร์มได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายลาวที่อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กับชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะได้เห็นถึงคุณค่าของประเพณีและก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและก็งดงามของชาวอีสานนั่นเองค่ะพอมาในปี2544นะคะจิมทอมสันฟาร์มได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะให้คนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรนะคะบนพื้นที่กว่า600ไร่สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามาชมงานก็จะต้องซื้อบัตรเข้าชมงานราคาขึ้นอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับงานจิมทอมสันฟาร์มในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดและก็ชื่องานเต๋อเตินเวินวังพลังแห่งน้ำค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะก็จะได้เปิดประสบการณ์ไปกับเรื่องราวสุดวิเศษของน้ำและก็จะมีความพิเศษอย่างไรอะไรน่าสนใจบ้างตามต้นอ้อไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะได้รับตั๋วเรียบร้อยแล้วพร้อมไปลุยด้านในแล้วค่ะตอนนี้นะคะต้นอ้อมมาอยู่ที่จุดแรกภายในจิมทอมสันฟาร์มแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เห็นไหมคะดอกสีชมพูแบบนี้คือทุ่งคอสมอสค่ะแล้วลานตาเต็มไปหมดเลยนะคะเหมาะกับการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ่ายภาพสวยๆแบบนี้เก็บไว้ด้วยเหมือนกันดอกคอสมอสชื่อไทยๆเรียกว่าดาวกระจายเป็นดอกไม้แห่งความสงบมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือดอกมีทั้งสีชมพูชมพูอมม่วงแดงขาวเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วสามารถขึ้นได้ในทุกๆที่ที่มีแสงแดดจัดไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝนโบราณเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่คนเกิดวันอาทิตย์อีกด้วยค่ะมาถึง
ือจุดที่2นะคะจุดนี้ค่ะเรียกว่าลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสีค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะจะได้สัมผัสธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของภูเขาพญาปราบและแอ่งเก็บน้ำลำสำลายค่ะรวมไปถึงทุ่งดอกไม้หลากสีนะคะนี่ค่ะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่นะคะอวดสีสันสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับใจแบบรัวๆและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลานฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ค่ะอยู่ทางด้านหลังนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของจิมทอมสันฟาร์มทัวร์ที่ทุกคนชื่นชอบค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้สัมผัสความสวยงามของดอกไม้หลากสีแล้วนะคะยังได้สนุกสนานไปกับเรื่องราวการกำเนิดแม่น้ำโขงกับตำนานยักษ์สลึกคึและนายพรานจึงคึงดังแดงจากตำนานแก่งคุดคูด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมยังจะได้เรียนรู้การกักเก็บน้ำแบบใหม่กับหายดักน้ำค้างยักษ์ที่สวยงามนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปถ่ายภาพบรรยากาศทุ่งดอกไม้หลากสีแบบมุมสูง360องศาได้เลยค่ะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแวะมาพักผ่อนแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาจากยอของชาวบ้านที่ลานยกยอก็ได้ค่ะคริสต์มาสค่ะในวันคริสต์มาสนี้นะคะพราวก็ขอให้แฟนๆรายการ The Destination ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับได้ของขวัญจากซานต้ามามอบให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะแต่บางคนนะคะของขวัญชิ้นพิเศษอาจจะเป็นการได้ออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่อยากไปพราวเองเนี่ยก็หวังว่ารายการ The Destination จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะติดตามชมรายการของเราต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะMerry Christmas and Happy New Year นะคะปีใหม่นี้ขอให้แฟนรายการ The Destination ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาและขอให้ปี2018นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่าFriendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่าFriendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station สนับสนุนความประทับใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนอาหารทะเลสดฮารุกิจุดที่3
3นะคะจุดนี้เรียกว่าหมู่บ้านอีสานค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็จะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของน้ำที่พ่นละอองเป็นม่านบริเวณปราสาทน้ำค่ะซึ่งรายล้อมไปด้วยสวนลอยน้ำแปลงเกษตรที่ไม่ต้องรดน้ำค่ะคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสถึงผลงานศิลปะค่ะด้านนี้นะคะมีชื่อว่าลวงปลาส่วนด้านนี้ค่ะเป็นเครื่องจักสานวิถีแห่งน้ำชื่อว่าสุดเหวี่ยงซึ่งเป็นผลงานศิลปะของศิลปินที่ชื่อว่าอินทนงชินวงศ์ค่ะพอมาตั้งอยู่บริเวณนาข้าวแบบนี้นะคะก็ได้บรรยากาศจริงๆค่ะคือบั้งไฟพญานาคค่ะเป็นผลงานของศิลปินที่ชื่อว่าตนุพลเอ็นอ่อนซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อเรื่องปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคค่ะจึงได้นำแรงบันดาลใจดังกล่าวนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงสีสันและก็รูปทรงของพญานาคในจินตนาการค่ะเห็นอยู่ทางด้านหลังตอนนี้นะคะคือเรือนนางเผอเรือนโคราชที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2558จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอีสานนับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตนคนอีสานใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายมีอาชีพเสริมที่โดดเด่นที่สร้างรายได้เช่นการทอผ้าไหมการจักสานค่ะจะได้ชมมหาเวสสันดรชาดก13กันผ่านวรรณกรรมบนผืนผ้าพระเวทโบราณต้นฉบับอีสานค่ะแล้วก็ได้ชมความสวยงามของพระพุทธรูปไม้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานอายุกว่า100ปีที่หาชมได้ยากมากๆนะคะอยู่ทางด้านในค่ะเขียนภาษาอีสานที่นี่มีการเขียนอักษรอีสานโบราณให้ชมกันด้วยค่ะเป็นอักษรวิวัฒนาการมาจากอักษรมอญซึ่งปัจจุบันไม่นิยมใช้เขียนและหาคนที่รู้จักน้อยมากค่ะนี่ค่ะน้องต้นอ้อแบบอักษรโบราณอีสานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะปีนกค่ะปีนกอันนี้เราก็เป่าเหมือนกันงี้เหรอคะอย่างงี้นะคะแล้วนิ้วอยู่ตรงนี้ส่งตามบทจะหลังออกก่อนส่งตามบทจะหลังออกก่อน
ากหมู่บ้านอีสานนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมาทักทายแล้วก็ถ่ายรูปน่ารักน่ารักกับครอบครัวบุญหลายควายไทยขวัญใจนักท่องเที่ยวนี่ค่ะหันมาให้ถ่ายแบบนี้เราก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้สักนิดนึงนะคะนี่นี่นี่ควายสมัยเลยควายสมัยสมัยบัฟฟาโลไม่เกี่ยวกันเร็วๆ 1 2 สวัสดีค่ะชาว TNN 24นะคะกับรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะในช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะคะขอส่งมอบความสุขให้กับทุกคนให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็มีรอยยิ้มในช่วงคริสต์มาสแบบนี้ด้วยค่ะเดินทางมาถึงช่วงสิ้นปีนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของพวกเราทุกคนค่ะใครที่มีแผนอยากจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ขอให้ได้เดินทางกันสมใจแล้วก็ได้ไปเจอกับบรรยากาศใหม่ๆประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขกันทุกคนค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Stationเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station สนับสนุนความประทับใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนอาหารทะเลสดฮารุกิคือหมู่บ้านจิมค่ะและสิ่งที่สะดุดตามากๆเลยนะคะก็คืออุโมงค์ปลาซึ่งทำมาจากผ้าไหมสีสันสดใสอย่างที่เห็นค่ะนะคะก็จะได้เห็นกระบวนการผลิตผ้าไหมในขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจิมทอมสันด้วยค่ะผ้าไหมจิมจิมทอมสันได้ฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมใกล้จะสาบสูญให้กลับขึ้นมาเป็นสินค้าชั้นนำระดับโลกกล่าวกันว่าอุตสาหกรรมไหมไทยของจิมทอมสันนับเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องนึงในเอเชียสมัยหลังสงครามโลกเลยล่ะค่ะจุดที่5นะคะจะได้ชื่นชมและผ่อนคลายกับเสียงสายน้ำพร้อมกับชมกลไกและรูปแบบของสายน้ำที่ไหลผ่านตามรางส่งน้ำไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งพาดผ่านรอบตลาดจิมค่ะนะคะยังได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปของฝากของที่ระลึกมากมายที่นี่อีกด้วยนะคะเดี๋ยวต้นอ้อเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะบุญหลายบุญหลายเนี่ยควายตัวนี้เป็นบุญหลายขวัญใจของนักท่องเที่ยวที่นี่นะคะนอกจากที่ตลาด
าดจิมนะคะจะมีให้ซื้อของฝากอย่างกระเป๋าแล้วก็เสื้อยืดแล้วนะคะแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะที่สำคัญนะคะยังมีผักแล้วก็ผลไม้ปลอดสารพิษที่เป็นแบบออร์แกนิกให้ซื้อกลับบ้านได้อีกด้วยนะคะอยู่นี่ค่ะแวะมาที่จิมทอมสันฟาร์มแล้วนะคะจะต้องแวะมาชมแล้วก็แวะมาซื้อของฝากด้วยนะคะที่นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจิมทอมสันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบมากทั้งผ้าถุงผ้าพันคอมีกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะโอ้ยต้องรออยากจะไปดูแล้วล่ะค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่เลยกระเป๋าผ้าไหมสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะเรามีของที่ระลึกมามอบให้อีกแล้วนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆค่ะและคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าแนวคิดของงานจิมทอมสันฟาร์มปี2560มีแนวคิดว่าอะไรพิมพ์ดี1ตอบว่าเต๋อเติ่นเวินวังพิมพ์ดี2ตอบว่าจึงขึงดังแดงค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่ง SMS มาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะไปตอบคำถามในแฟนเพจ The Destination ก็ได้นะคะขอให้โชคดีค่ะและตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะสันฟาร์มนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่สำหรับฤดูหนาวแบบนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้สัมผัสความสวยงามของดอกไม้หลากสีได้เก็บภาพความประทับใจมากมายแล้วนะคะยังได้เรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่และงดงามของชาวอีสานอีกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้ต้นอ้อได้เห็นถึงคุณค่าของน้ำซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination นะคะและกลับมาพบกันใหม่ค่ะเป็นประจำทางช่องสถานีข่าว TNN 24ทันทุกความจริงช่อง16ค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมหาเวลาไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ